สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ตอมอ react นะครับผมวันนี้ต้องมาทำการ react เบื้องหลังหากเธอเคยรักใครจ้า ตอมอ react หลังจากที่ตอมอได้ทำการ react เพลงหากเธอเคยรักใครไปแล้วนะครับผมกระแสดีมากๆเลยบอกเลยนะครับผมวันนี้ทางมันดีเวิร์กได้ทำการปล่อยเบื้องหลัง MV มาแล้วนะครับผมเรามาดูซิว่าผู้ชายของเราที่เราได้ทำการ react ไปเนี่ยจะมีโมเมนต์อะไรหลังกองบ้างเพื่อเป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยจ้า ตอมอ react MV เบื้องหลังหากเธอเคยรักใครเออวันนี้นะครับผมก็ทำมาดิสอุ้ยเขาแต่งหน้าสวยว่ะวิดีโอนะครับผมเพลงหากเคยรักใครนะครับก็ถ้ามีตัวดิกลับกลายเป็นนักเรียนแล้วนะครับย้อนกลับเป็นวัยเด็กนะฮะผมแล้วก็มาถ่ายที่โรงเรียนด้วยฟิลจะได้พอดีครับดูดิทุกคนมาครบเลยนะฮะเราก็จะมาเต้นประชันกันนะครับผมว่าใครนะคู่ไหนเต้นได้สวยสุดไม่ใช่วันนี้จะเป็นเพลงที่ทางมันดีเนี่ยทางขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็อ๋อโรงเรียนมันดีเหรอใช่ใช่ใช่นะครับเบบีของเรานะครับสวยครับอะไรเสร็จคันแรกแล้วครับจะบอกว่าเสร็จแล้วหรอพี่แม็กโหลดเร็วจังมันง่ายไปอ่ะเพราะว่าการแสดงกับผมเป็นอะไรที่คู่กันมาเล่นซีรีส์กับ MV เนี่ยยากกว่ากันเล่น MV เนี่ยยากสุดแหละจำท่ายากกว่าจำบทอีกครับจริงเหรอโอเคนิดเดียวชิดเดียวนิดนึงเออตอนบ่ายก็จะอีกนิดนึงตอนเย็นจะโชว์อีกนิดนึงนะเออครับผมเมื่อกี้ก็มาโดนให้เต้นเป็นคู่แรกเลยครับเต้นยังตั้งแต่เช้าเลยนะครับยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับผมตอนนี้กำลังส่งตัวพี่จิมมี่ทอมมี่ไปเต้นต่อนะฮะฝากเป็นกำลังใจพี่ๆเขาด้วยแล้วกันเอาแล้วครับคู่พี่เจตคู่พี่เจตโอ้ยทุกคนดูสิทอมมี่เหลือตัวนิดเดียวเลยอ่ะทอมมี่ใส่ชุดไหมเฮ้ยจำเป็นน้องทอมอะไรอย่างไม่ใช่พี่โชคแล้วครับกลายเป็นน้องทอมตัวเล็กๆนะเออหุ้ยครูเบิร์ดชุดก็แอบเข้าธีมอยู่นะธีมแบบน้ำเงินแดงขาวได้อยู่ดำด้วยเออเลิศมาเดี๋ยวตัวมาไปหากเธอเคยรักใครเออครูไอ้นั่นล่ะตาย่อเลยมันคือตาชาดาชาชาน่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 าโอ้ยชุดทอมมี่น่ารักค่ะถ่ายอยู่แล้วครับเนี่ยอะไรจิมมี่การเต้นเมื่อกี้นะครับก็ถ่ายอะไรกันดังจังขอโทษครับการเต้นเมื่อกี้นะครับผมก็อย่างนี้ผลออกมาแล้วนะครับผู้จิมมี่ทอมมี่ก็น่าจะออกมาเต้นลายสวยที่สุดลายเป๊ะที่สุดแล้วก็เหมาะกับการเป็นนักเต้นที่สุดแล้วนะครับขี้โมเหมือนดั้มสามารถเพียงแค่0.001%เออผมแน่นอนว่าคนดูเชื่อใช่ไหมพี่ก็เชื่อใช่ไหมถ้าเชื่อพยักพยักหน้าเท่านี้เออถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นแล้วผมเต้นลายสวยเกินก็อย่าไปอย่าชมเยอะมีคนชมจนเบื่อแล้วนะครับขี้โมเลยขอบคุณทุกคนมากที่ชมผมนะครับเห็นว่าฮอลลีวูดติดต่อมาสเต็ปอัพภาค8ภาค8ใช่ไหมไม่แต่เขาเซ็นสัญญาไปถึงภาค10เลยนะโอ้ขี้โมจิเป่งนะถึงว่าไปเป็นตัวประกอบตายตั้งแต่ซีนแรกแล้วตายวน3ซีน3ภาคขอบคุณครับมันหนังเต้นไม่ใช่เหรอพี่แล้วทำไมเขาให้พี่ไปตายอ๋อมันเป็นเหมือนว่าพอผมตายใช่ไหมผมเต้นเก่งสุดไงแล้วพอว่าผมตายมันก็ไม่มีใครเออเล่าเป็นเรื่องเป็นราวที่เต้นเก่งที่สุดในโลกแล้วมีเด็กรุ่นใหม่มาแล้วเห็นผมว่าเฮ้ยผมตายไปแล้วเนี่ยต้องมาเต้นเก่งให้เท่าจิมมี่บ้างนี่อย่างนี้เลยฮอลลีวูดติดต่อมาอะไรนะภาค11ต่อเอาได้ได้ได้นะฮะ
เท่าที่เห็นกันตามเนื้อผ้านะครับผมทำกันเต็มที่สุดแล้วนั่นแหละครับขิงแล้วเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ได้สาระนะครับผมก็นั่นแหละผมทำเต็มที่แล้วครับผมแล้วตอนนี้ก็รอถ่ายใช่ครับรอถ่ายอันนี้เป็นถ่ายภาพนิ่งนะฮะซึ่งแน่นอนถ่ายภาพนิ่งผมกับพี่ทอมก็ต้องมาเล่นครับขิงยิงแล้วเล่นนั่นแหละมาวันนี้ทำงานสนุกมากเลยครับชอบชุดทอมมี่อ่ะปฏิทินนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีปฏิทินตั้งโต๊ะเนี่ยหรือว่ามีแล้วอยากมีอีกก็มีได้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะได้ภาพจากตรงนี้นะครับน่ารักอยู่นะคนเป็นโมเดลเนี่ยหล่อก็ฝากด้วยนะครับปฏิทินอุ้ยโมมากเลยเจอกันแน่นอนตอนแรกเขาจะซื้อเพราะความหล่อของเธอนะจ๊ะขี้โมเยอะนี่ลังเลแล้วนะเพิ่มมาใช่ป่ะเพิ่มผมดึงวันนี้ก็จะพยายามจะแย่งมันก็จะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างนี้อะไรอ่ะไม่ทันจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งว้าวแตะโดนด้วยนะแตะโดนด้วยนะทุกคนโดนอะไรเล่าให้หาที่เข้าใจนะจ๊ะอันนี้มันอยู่ต่ำนี่อย่าเล่นของสูงถ้าเล่นอย่างนี้พวกมึงจะย่อไงของสูงหน่อยจับปุ๊บนี่กดหัวอย่างนี้เลยนะแรงมากอุ้ยแฟนๆทอมมี่แฟนๆทอมมี่ว่ะแฟนๆมีทูลูกคุณอะไรเนี่ยลูกคนเขาคุยกันเบอร์นี้แล้วเหรอคือเขาเป็นแฟนกันแล้วถูกปะเฮ้ยแต่เขาก็ขอบคุณว่าเขาเป็นแฟนกันเอ้ยลูกคนเขาคุยกันเบอร์นี้แล้วถูกไหมทอมปรับตัวไม่ทันบอกเลยนะจ๊ะความสดชื่นความหวานเจอคู่กูหน่อยรู้จักซีรีส์วายหลายร้านพูดอย่างนี้นะพอเข้าซีรีส์จริงๆนะฉากเอ็นซีนะเหนียมยืนพระเอกยืนเบาอ่านหนังสือเอกคงจะเรียนของเดือนมาฉับติ๊มติ๊มอุ้ยน่ารักกาก็ได้เลยเรียกติ๊มกาก็ได้เลยติ๊มทำไมการเต้นเมื่อกี้นี่คือจริงๆแบบปกติคนอื่นเขาซ้อมมันผมไม่ได้ซ้อมผมหลับไปแล้วผมก็ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้คือล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ขึ้นรถตู้มาก็สามารถเต้นได้เลยอย่าแผ่วอย่าแผ่วเดี๋ยวย่อนี่เมื่อกี้สัมภาษณ์อะคืออยู่กูไปฮอลลีวูดแล้วขี้โม้ทั้งกูแล้วอ่ะใช่ขี้โม้โดยไม่ต้องเตรียมเลยนะการเต้นบนโลกไปเนี่ยมันง่ายสำหรับผมเกินไปผมก็เลยแบบผมเลยรู้สึกว่าผมจะไม่รับงานแล้วเดี๋ยวผมจะแบบว่าออกไปนอกโลกเฮ้ยเพื่อไปหาคนเต้นที่เก่งกว่าอย่างนี้หรอใช่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครแบบว่าเขาเรียกไงสูสีกับผมอะไม่มีเลยไม่มีแล้วผมรู้สึกว่าแบบแค่การผมมองสายตาเดี๋ยวเราดูฮะอะไรนะคันหัวเลยได้ได้ได้โอ้ยพี่เจษเออต้องให้ครูสอนเต้นมาสอนนะพี่ปาร์คเต้นไม่ครั้งแรกนะเนี่ยเกินมาแม่งเกินมาจริงๆพรสวรรค์ก็ชัดเก่งอันนี้เพลงอะไรนะเต้นเพลงอะไรผมปกติคือให้ทำทุกอย่างนี่คือได้หมดเลยแล้วกินนอนเนี่ยถนัดเรื่องร้องเพลงอ่ะทำได้แสดงก็ดี YouTube ถนัดแต่อยากให้จับให้ผมเต้นเลยเหมือนเล่นตลกเลยไม่ผมก็ได้จริงๆพูดตั้งนานเออแล้วคุณนี้เดี๋ยวไม่ได้อันนี้ก็เกาหวยละฉันเพิ่งโซเออฉันเพิ่งชมอ่ะฉันเพิ่งชมปลายพี่ซีฉันเพิ่งชมว่าคู่นี้เต้นดีแล้วก็มีตายเออตึ้งเป็นคนที่เลิฟอยู่ฝั่งเนี้ยมันงงเว้ยมันต้องทำฝั่งเนี้ยนึกออกปะเป็นปะถ่ายวันนี้นะครับเรามาทีมครับชุดนักเรียนเกาหลีหรือญี่ปุ่นเน็ตถ่ายครับผมครับชุดนักเรียนดูเป็นเดี๋ยวนะอันนี้เมื่อกี้เน็ตเหรอครับผมวันนี้ก็มาถ่าย MV ของรูมารีนะครับผมโดยโปรดักชั่นพี่ออฟนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่สวยมากมาเป็นปีที่มารวมตัวกัน13คนนะครับผมก็จะเป็น MV แบบน่ารักๆจากพี่เขื่อนพี่ไว้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกเราเต้นอยู่ข้างหลังนะฮะแต่เดี๋ยวเราเต้นรวมกันแน่นอนดูกันว่าจะน่ารักขนาดไหนเพราะว่ามีท่าเต้นด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันครับ
เป็นไงครับวันนี้ความรู้สึกโอ้ยคือเพราะว่าเป็นการกลับมาร้องเพลงจริงๆที่ไม่ได้แบบทำ cover ครับในรอบแบบ7ปี8ปีเนี่ยแฮปปี้มากแล้วที่สำคัญคือแบบได้ร่วมกับทีมชูมูดหน้าผมได้ร่วมงานกับพี่หวายอเมริกาเซ่เลยครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็พอมาเจอน้องๆเนี่ยน้องๆก็จะบอกว่าจริงๆก็ได้ติดตามพี่ๆจากอเมริกาเซ่อยู่แล้วก็เลยมีความตื่นเต้นแบบดีใจได้ร่วมงานกันที่เกิดผักนะฝากตัวด้วยนะคะชุดสวยมากครับสวยมากโอไหมโออะไรบีมันไม่โปค่ะพีทมันไม่โปให้เขาแบบเปิดคอนเสิร์ตใจเขาอ๋อนี่ไงฉากไล่มุนยังเป็นติดให้เท่าไหร่โอ้ยก็ดูว่าใครโอ้โหเรื่องเนี้ยไม่ต้องห่วงก็ดูว่าหนุ่มญี่ปุ่นที่ไหนเรื่องมันก็เป็นติดแต่เรื่องอื่นเดี๋ยวเขาขี้โม้กันเก่งมากเลยเนาะค่ายนี้เขานัดกันขี้โม้เหรอโอ้ยจิมตาไม่ได้เลยเช่นเรื่องอะไรเรื่องอื่นที่บอกความรักก็ไม่ได้เลยเหมือนกันขนาดเราหน่อยไม่รู้เฮ้ยบอกกันเองไม่ได้หรือต้องออกกล้องเลยนะเออแสดงว่าวันนั้นที่ไลฟ์โสดเธองอนจริงใช่ไหมฮะยิ้มเธองอนติวเตอร์จริงใช่ไหมเช่นเรื่องอะไรเรื่องอื่นที่บอกความรักก็ไม่ได้เลยเหมือนกันขนาดเราหน่อยไม่รู้คงจะรู้ตอนที่แบบคลิปนี้ออกไปตอนเย็นๆเนี่ยแสงเย็นๆเลยชมวิวไหมแสงเย็นเซลติวเตอร์แล้วเราทำอะไรเอฟซีก็แบบสุดท้ายหน่อยหน้าเนื้อไม่แต่งผมไม่ทำถ่ายสดเดินอยู่กับเบื้องหลังตลอดเราเป็นทีมงานตอนนี้เวลาถ่ายรูปนะถ่ายรูปต้องดูนะถ่ายรูปถ่ายปุ๊บแชะดูถ่ายแชะดูพี่ชอบเปลี่ยนถ่ายใหม่เรียบร้อยก่อนแล้วไงดูเนี่ยเห็นไหมถ่ายใหม่แล้วถ่ายใหม่แล้วบอกแล้วคู่นี้โอ้ยคู่นี้เขาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคู่นี้คือชอบถอดกระดุมกันเป็นอะไรไม่รู้ชอบมาถอดกระดุมกันนะครับผมแต่ของแก้มงานนี้คือแบบทิวเตอร์หนูลูกหนูชิบขวบหนูทำอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะเมื่อกี้เช็คไงเช็คไม่ชอบถ่ายใหม่ตัวหน้าคนนี้ระดับแบบนายแบบไม่ได้ยินเลยว่ะเป็นไงผมบอกแล้วอย่าให้ปรมาภูการสอนเป็นอย่างผมมาทำอะไรแบบนี้เลยเข้าใจว่ามันแบบนั้นกูร้องไม่ถูกไงคือสามคนนี้ไม่มีคู่หรอครับขี้ไงขี้อ่ะหนึ่งเขาเป็นคู่หรือเป็นขี้ขี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธออันนี้มันคือสัมพันธ์ไม่ใช่หรอสัมพันธ์ไม่ใช่หรอโอเคผมก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ผมมารอดละเพราะผมเป็นเหมือนอาจารย์ของพวกเขาอีกทีนึงครับผมต้องมาสอนน้องๆทั้ง14คนวันนี้มีหมดนะ13 13คนฉันปวดหัวครับบ้าแล้วคนอะไรบ้าเยอะไปเรามารวมๆไม่เกิน20คนเองเขาจำกัดคนเข้ากองไอ้อย่างแขนขวาสัดส่งองค์ดาราไม่ตื่นใช่ไหมเขาชอบคนดูก็ชอบอะไรแบบนี้ผมอยากรู้ความพร้อมของพวกพี่ความพร้อมเราเตรียมมาทุกวันมึงยังต้องถามเมื่อกี้เนี่ยแล้วโชว์ให้เขาดูสักนิดนึงมันคือไม่ใช่ฮะเข้าใจอ๋อลองเข้าใจที่ฉันทำเข้าใจที่ฉันทำเพื่อเธอเนื้อเยอะเพลงไหนเนี่ยอย่าคิดว่าเราตลกอย่างเงี้ยเราเอาจริงอะไรจริงอ่ะเอาจริงเอาจริงเข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอจากฉันจริงเหรอเราของจริงอ่ะก็เลยเสือกเสือกนะมึงตกนะสาระได้ไม่ถึงนาทีตะโกนตะโกนตีได้ไรปะไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นท่าเต้นหรือเป็นภาษา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 เออนี่ไงเราเข้าใจถูกที่ผู้พิการทางหูให้เขาได้รับรู้ว่าเราสื่อสารถึงอะไรถึงเขาแล้วเราก็ตั้งใจมากที่จะทำให้เขาได้อ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นภาษาใบ้นี่แหละบอกเขาความรู้สึกของเราลึกๆหน่อยบอกถึงคนผู้พิการทางหูนะครับง่ายเลยผมงั้นเดี๋ยวผมพูดยาวแล้วคุณทำเป็นท่าละกันก็ต้องขอเดินต้องขอสวัสดีครับเออก็เราอยากจะมอบความรักเราอยากจะมอบความรักเราอยากจะมอบของขวัญนี่ผมมีเล่นตะเจนเยอะเดี๋ยวจ้ามอบเงินมอบเงิน10,000
สิบหมื่นอะไรอย่างนี้ไงเฮ้ยมันคือเบื้องหลังของ MV เหรอฉันไม่ได้รู้ฉันยังไม่ได้รู้สึกถึงการทำเบื้องหลังที่เต็มที่ขมักขม้นกันแบบอดตาหลับครับสำหรับฉันเห็นแต่ความตลกมากเลยคลิปนี้นะครับผมเล่นปลาไป1ชั่วโมง57 3นาทีคือสาระเขาจะถามหลักๆเลยว่าเตรียมตัวมายังไงบ้างที่บอกเวลามีไม่ได้เยอะแต่ว่าเรามีโอกาสซ้อมแค่2ครั้งกับครึ่งซีนเล็กๆใช่ของเรา3คนเราเนี่ยครึ่งซีนใช่ครึ่งซีนของเราจะครึ่งซีนนะคือจริงๆตอนเราเต้นอ่ะคือหวายพี่เขื่อนก็ต้องมองผมมองเลยเพราะเราเต้นถูกไม่กางเกงตุกขาดเนี่ยไม่ได้มองเต้นแล้วมันจะมาป๊อปแป๊ะก็จะหาสาระไม่ได้อยู่ดีก็จะมามองนี่เราก็พร้อมแหละเราก็ทำเป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยจริงผมจะเหมือนซะด้วยซึ่งวันนี้เราตั้งใจมากนะครับกองไม่รู้สี่คนพูดอย่างนั้นนี่เราไม่พูดอะไรแฟนๆรู้เว้ยว่ากูกล้าสวัสดีครับกูกล้ามานี่หน่อยเร็วเฮ้ยผมจะสนุกเออกูกล้าบิวกิน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 ล่าสุดนี่เป็นไงหุ้น Google เราในบิวเกตเอาขึ้นไปเร็วมึงยังแพ้เหมือนกันกูชอบคำว่าแพ้เออมาแล้วป๊อปปี้ป๊อปปี้ก็คือยังตลกเหมือนเดิมดูทุกคนบิ้วดิเออรุ่นเทสุดแต่ในมีไม่ได้ใช้นะมาเน้นตารางมากนี่น่ารักยิ้มเขินเวิร์ดบิวสลิดเลยสวัสดีครับเออเนเจเป็นไงบ้างครับพี่ตื่นเต้นนะครับเพราะเน็ตสนุกอ่ะสนุกจริงแต่ว่าเน็ตก็เต้นงานแรกที่เต้นก็ตื่นเต้นนิดนึงครับผมก็ไม่ชินแต่ก็สนุกดีใช่ครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นตีนไม่ครับผมก็คือรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าเขาแต่งหน้าดีเนาะว่าทำกับการที่แบบว่าเราทั้งดูบันเดียทั้ง13คนได้มาเต้นในเพลงของพี่ไหวกับพี่เขื่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนแบบพร้อมเต้นกันมากแล้วเพลงก็น่ารักเพลงน่ารักมากก็อย่าลืมมาเต้นกันด้วยนะครับผมใช่ครับผมใช่แล้วก็แท็กคู่เรามาด้วยครับจะรอชมครับระหว่างเต้นกับเล่นละครอันไหนยากกว่ากันเอาจริงเต้นถ้าสำหรับเน็ตอะเต้นครับเพราะว่าเหมือนกับไม่เคยเต้นมาก่อนนี่คืองานแรกก็แต่รู้สึกว่าเหมือนกับได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็ทักษะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมใช่คุณเจเขาไม่ยากอยู่แล้วเพราะเขาเป็นดาว TikTok คือแบบว่าคืนเจเป็นคนชอบเต้นแต่แบบว่าการที่แบบเราเต้นทางการใช่ใช่คือเรามาเต้นแล้วแบบว่าเรามาเต้นแล้วเราได้มาโชว์หรือว่าได้มาทำงานอะไรเงี้ยก็ตื่นแล้วก็ใช่ก็ตื่นเต้นในไทยตื่นเต้นยังครับโอ้ยจริงอ๋อแต่ก็นี่ก็แอบแตะอ่างกันนี่แกทุกคนวันแรกครับทุกคนยิ้มเป็นไงมาเมื่อกี้แล้วก็มองไปนู่นดูเต้าไม่มองละมองไปนู่นดูนะทุกคนดูเลยได้ครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูเมื่อกี้ต้องไม่ดูแล้วพอดูเต้าหันมานะดูนะดูเต้าเออโอ้ไปยิ้มไม่เนียนน้อยเต้าเนาะเสียงเป็นไรเมื่อกี้ร้องเพลงจะพอเลยพี่อ้อบอกว่าครูเราเป็นครูที่แปลกเราดูบอกไว้เลยว่าแสงดีมากทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละเพราะถ้าเกิดมันออกประมาณแต่รู้สึกว่าดีสนุกแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปพักแล้วก็รออีกทีตอนประมาณ1ทุ่มตอนนี้ซีนของเราหมดแล้วซีนคู่หมดแล้วก็ต้องรอซีนแบบเต้นรวมทั้ง13คนจมูกเต้าสวยมากเขามีพี่ไหวคิดว่ายากนะแต่พอไปถ่ายจริงไม่ยากเร็วจังสวยมากไปถ่ายแป๊บเดียวแต่ซีนแล้วแบบนานแรก2 3เพลงต่อคู่ประมาณ2ครั้ง2ซีนแต่จริงพอไปตัดมันก็ได้แบบจิ๊บๆๆๆเพราะมันต้องมันเดือดมัน
มีหลายคนเพราะมันใช้แบบคนคู่แล้วแบบนิดๆแล้วถ้าเต้นกับที่แสดงซีรีส์เต้นแป๊บเดียวแต่แสดงคือโอ้โหใช้เวลายาวนานมากตาเพื่อนคู่นี้แปลกจริงเอ็มดีคือชิลเลยวันนี้ตอนซ้อมไม่ชิลแต่ตอนถ่ายชิลเพราะถ่ายแป๊บเดียวใช่ซ้อมหนักแล้วก็ซ้อมหน้าเซนแต่ถ่ายแป๊บเดียวแต่ซ้อมนานส่วนลุ้นมากทุกคนทำไมมันรู้สึกลุ้นไม่รู้ทุกคนเป็นไหมลุ้นไหมลุ้นที่มุยิมพูดปะซีรีส์ซ้อมนานแล้วก็ติวเตอร์เซตอีกทีแล้วก็ถ่ายนานอีกเพราะพวกเราเล่นไม่ได้บางทีเวลาดูเซอร์เวย์ตอนเย็นได้เลยตอนเย็นอะไรวะเผื่อพาไปเที่ยวไอ้คู่นี้มันได้สัมภาษณ์จริงจังดีใจมากเราก็แฮปปี้มากตื่นเต้นมากสำหรับโปรเจกต์นี้ค่ะใช่ค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าจริงๆเราก็รู้สึกแบบประทับใจพวกน้องๆดูแบบ hard working มากและคือต้องพูดเลยว่าเวลามาดูน้องๆทำงานน้องๆตั้งใจตั้งอาชีพมากเลยซ้อมกันก็รู้สึกว่าภูมิใจตัวน้องๆครับผมแล้วเพลงที่ออกมาเราสองคนก็ชอบเพลงเองอยู่แล้วด้วยใช่รู้สึกว่าแบบเพลงน่ารักมากค่ะแล้วก็ชอบเนื้อหาด้วยแล้วก็รวมถึงทำนองรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบสดใสมากค่ะฟังแล้วแฮปปี้ก็ต้องบอกกันนะว่าใครที่แบบหาเพลงฟังแล้วแบบปีใหม่เนาะเพราะปีใหม่พวกเราอยากให้เพลงนี้เป็นของขวัญให้กับทุกคนด้วยก็สำหรับหวายนะคะที่จริงแล้วหวายรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงมันไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าหวายรู้สึกว่าในเจนของพวกเราอะค่ะหรือว่าในเจนซีอย่างเงี้ยหวายรู้สึกว่าซีรีส์หวายเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งในแกงผู้เจนซีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็สอนคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวายรู้สึกว่าคือหวายได้ดูไปก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงได้ฟินแล้วก็ได้ซีนน้องๆกันด้วยต้องบอกเลยหวายคืออยู่ที่กองทั้งวันคืออ้าวน้องจิ้งกับใครคะน้องจิ้งกับใครคะถามทั้งวันชอบซีนแน่น่ารักอ่ะแล้วยังคือจิ้งอยู่ใครคะเลือกเลยค่ะน้องเนทกับน้องทอมมี่มาก่อนประมาณ4ปีที่แล้วนะครับในภาพยนตร์เรื่องนึงเข้ามาเจอน้อง4ปีให้หลังน้องเฟรนลี่มากเข้ามาทักเพื่อนสวัสดีค่ะแล้วที่สำคัญคือเขินไม่ได้อยู่ไทยนานใช่ไหมครับพอเจอเขาอีกทีนึงอ่ะคือน้องเป็นผู้ใหญ่เลยจากเด็กแล้ววันนี้เป็นผู้ใหญ่เลยเขินแบบโอ้ดีใจมากที่ได้เจอแล้วน้องๆน่ารักมากเลยครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้เขินกับวายอินมากกับฟู้ดทรัคของน้องจริงต้องบอกว่าแฮมบี้ทุกคนฟู้ดทรัคคือแบบขอบคุณทุกคนเลยก็เป็นเพลงแรกในหลายปีของเคิร์นกับวายแล้วนะครับก็ขอฝากด้วยนะคะค่ะก็เพลงนี้นะคะพวกเราก็ตั้งใจกันทำมากเลยนะคะน้องๆก็ตั้งใจกันทุกคนมากๆเหมือนกันนะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนฟังแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราค่ะฝากเพลงนี้ด้วยค่ะ
ซนจริงๆใช่ไหมเจมยังขยับหูไม่ออกต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีแอคเบื้องหลัง MV หากเธอเคยรักใครของเขื่อนแล้วก็ไหวที่น้องๆดูมันดีของเราเป็นนักแสดงนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกคาดหวังว่าเรามาดูเบื้องหลัง MV เราจะได้ดูแบบเฮ้ยการ work hard การแบบแสดงความจริงจังในการ work การแบบปักแต่พอเรามาเห็นเฮ้ยเขาเล่นตลกอ่ะคือเขามาแสดงความน่ารักให้กับเราได้ดูเขามาส่งความสุขให้เราได้รับรู้หลังปีใหม่นะครับผมเราได้เห็นความเฟรนลี่ของทุกๆคนเรารู้สึกเลยว่าการทำงานของเขาอ่ะเขาจริงจังก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้จริงจังเสมอไปเขาก็มีความสุขความน่ารักความกงุกงิให้เพื่อนๆในกองได้มีความสุขไปด้วยกันนะครับคือก็มันเป็นความจริงจังที่มันไม่เครียดเนาะทุกคนเนาะเราสัมผัสได้ถึงฟีลลิ่งนั้นนะครับผมเป็นไงบ้างทุกคนดูแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างนะครับในคอมเมนต์บอกให้ต้องไม่รู้หน่อยสิว่าทุกคนมีความคิดยังไงนะครับผมวันนี้ต้องมาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะวันนี้ต้องมาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบช็อตไหนเม้นบอกกันได้จ้าบ๊ายบาย